สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนของครูติวนะครับเตอร์นพลยินดีต้อนรับทุกท่านเลยวันนี้เราจะมาเสียงตัว H นะครับตัว H ไม่ใช่ออกเสียง H นะ H เป็นภาษาแปลว่า H อีหยังภาษาชาวบ้านผมภาษาอีสานไม่ใช่ H ออกเสียง H นะครับ H ทีนี้ H เนี่ยมันจะมีเสียงสั้นก็คือเสียง H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  นั่นเองนะครับเป็นเสียง H ทีนี้เรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้ออกเสียงไม่ยากเลยนะครับมาดูตัวเหอะเหอะก็ลมก็จะออกมาจากท้องแล้วก็มากำลังลมนะเป็นเสียงเหอะเหอะเหอะธรรมดานะฮะมาดูคำนี้คำนี้หลายคนออกเสียง ghost แปลว่าอะไรผีใช่ไหม ghost เราได้ยินไหมค่ะทีนี้เรามาถอดรหัสเสียงกันนะครับถอดรหัสเสียงตรงนี้อันนี้เป็นตัวเกะก็คล้ายๆกับเสียงก็ไก่เกะนะครับอันนี้เอออุนะสระควบนะเอออุก็คือสระโอนะครับอันนี้เอสก็คือสอเสือตัวทะก็คือททหารกลันก็ออกเสียงเอสเป็นเสียงทีเป็นเสียงทใช่ไหมครับก็เป็น ghost ออกเสียงอย่างนี้นะครับกโอสอเสือททหารออกเสียงตามคุณดูครับ ghost จะเห็นได้ว่าตัว H นะครับตัว H จะส่วนใหญ่บางทีเนี่ยถ้ามันอยู่หน้าสระมันจะไม่ออกเสียงใช่ไหมเฮ้ยมันก็เป็น ghost ไปเลยนะ ghost ตัว H จะไม่ออกเสียงนะครับออกเสียง ghost มาดูคำนี้มีใครออกเสียงได้ถูกบ้างแปลว่าชั่วโมงเอาใช่ไหมออกเสียงเอาจริงๆออกเสียงเหมือนตัวนี้เลย hour แปลว่าของพวกเราเอาเพราะว่าตัว h เมื่อวางไว้หน้าสระขึ้นตัว h เมื่อวางไว้หน้าสระและตัว h ขึ้นต้นของคำนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ออกเสียงมันก็ไม่รู้เป็นยังไงทำไม่สามารถอธิบายด้วยหลักการอะไรได้ไม่รู้มันใช้กันมาแบบนี้นะครับก็คือตัว h วางไว้หน้าสระหน้าคำจะไม่ออกเสียงก็เป็นออกเสียงอย่างนี้เลยก็เป็น hour ไปเลยนะครับเหมือนแปลว่าของพวกเรานั่นเองออกเสียงตามนะ hour นั่นเองนะครับมีสมาชิกใหม่ๆท่านแหละอ่ะต่อไปคำนี้นะครับแปลว่าซื่อตรงซื่อสัตย์ใช้คำว่าอะไรดีมีท่านไหนออกเสียงได้ถูกไหม honest ใช่ไหม honest ถ้าเรามาดูตรงนี้นะอันนี้สระอนะออันนี้เนะก็คือนอนหนูใช่ไหมออนสระอีเมื่อนอนหนูเมื่อตัวเนอเนี่ยหรือตัวพยัญชนะแป๊บนึงมีสมาชิกใหม่เข้ามาละเมื่อพยัญชนะข้างหน้าเป็นสระด้านหลังเป็นสระพยัญชนะมันจะสามารถควบเสียงได้2เสียงก็คือออนอันนี้สระอินี่อันนี้เสคล้ายกับสอเสืออันนี้ททหารมีขีดข้างบนแสดงว่าเสียงไม่โทที่พยางค์แรกหรือไม่ตรีที่พยางค์แรกออกเสียงนะครับก็เป็น honest เพราะลงท้ายด้วย s ลงท้ายด้วย t นะครับตัว h มีออกเสียง honest แปลว่าซื่อตรงซื่อสัตย์นั่นเองนะครับซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อไปแปลว่าการปล่อยควันเสียนะครับอันนี้อีสระอีอันนี้เกก็ไก่สระอีอีก็อีกอันนี้ z อันนี้สระออันนี้สระออันนี้ s สอเสืออันนี้ททหารมีขีดข้างบนก็เป็นไมโทออกเสียงตามเพราะ exhaust ถ้า exhausted ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยนะ exhausted แปลว่าเหนื่อยแต่ไม่เติม ed exhaust เป็นคำนามแปลว่าการปล่อยควันเสียหรือว่าท่อไอเสียรถยนต์นี่แหละนะครับต่อไปหรือว่า exhaust แปลว่าทำให้หมดใช้ให้มันหมดไปก็ได้นะครับถ้าเป็นกริยา exhaust นะครับคำนี้หลายคนจะออกเสียงว่า exhibit ก็ได้ exhibit อะไรเงี้ยแปลว่านิทรรศการเนี่ยเราได้ยินบ่อยนะ exhibition เคยได้ยินไหมนิทรรศการจัดอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับทีนี้คำนี้มันเป็นคำกริยาเมื่อก่อนผมออกเสียงว่า exhibit นะครับแต่ถ้าเกิดตัว hบังเอิญวันนี้เราเรียนตัว h แล้วตัว h เนี่ยมา
วาไว้หน้าสระส่วนใหญ่ตัว h จะไม่ออกเสียงตัว h จะไม่ออกเสียงนะครับก็เป็นนี้เลยอีกอีกอีกนะอีก z z สระสระอีสิบอีถ้ามีขีดข้างบนก็ด้านหน้ามันเป็นเสียงไม่โตออกเสียงครับ exhibit 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 ไม่เป็น exhibit แล้วนะ exhibit ก็คือแสดงนิทรรศการนั่นเองนะครับเห็นไหมภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวก็ปรับนิดหน่อยปรับลิ้นออกเสียงได้เพราะมันก็น่าเชื่อดูน่าเชื่อถือแล้วดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีนะครับอ่ะเรามาฝึกออกเสียงกันดีกว่าสมัยก่อนตอนที่คุณติวฝึกภาษาอังกฤษครั้งแรกในชีวิตเลยนะเมื่อก่อนเรียนแกรมมาเรียนอะไรมาเยอะไม่รู้เรื่องเราก็ไม่อยากเรียนเพราะเบื่อจนมาเจอครูของคุณติวเขาบอกว่าหลักการของมนุษย์เขาจบเมืองนอกมาทางด้านเกี่ยวกับการสอนโดยตรงเขาวิจัยเขาหรอกเนี่ยติวเตอร์รู้ไหมว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยพูดซ้ำๆกันอย่างเช่น ghost จะ7ครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะจำในสมองแล้วเราจะออกเสียงได้ชัดถ้าเราคุ้นเคยกับการออกเสียงที่ถูกต้องแล้วก็ทำมันบ่อยๆมันจะออกลิ้นมันจะออกได้เองเขาก็เลยคิดค้นหลักการขึ้นมาทำไมเราจะพูดคำว่า ghost ให้ได้มากมากหลายครั้งเขาเลยคิดไปว่าถ้าเป็นประโยคตั้งเป็นประโยคคำถามเอา ghost มาแต่งประโยคเป็นประโยคคำถามก็คำถามก็ตอบแบบบอกเล่าอันนี้บอกเล่าตอบว่าใช่บอกเล่าตอบแบบปฏิเสธแล้วมีคำเดิมที่เราต้องการเรียนคำว่า ghost อยู่ประมาณสัก3ครั้งขึ้นไปอาจจะไม่ถึง7ครั้งนะใน3ครั้งแล้วก็พูดซ้ำคำว่า ghost บ่อยเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เวลาเราพูดบ่อยๆแล้วเราจะดัดเสียงไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์เคยบอกเราก็จะทำให้เราพูดได้ชัดขึ้นแล้วเรามีความคุ้นเคยพอคุ้นเคยมันก็รู้สึกว่ามันง่ายเหมือนเราพูดภาษาไทยตอนเด็กๆหลักการง่ายๆเราจะไม่รู้สึกว่าเราเขินหรือต่อต้านว่าทำไมเราต้องออกเสียงแบบนี้อะไรนะครับทีนี้มาดูประโยคบอกเล่าก่อนนะครับ yes I think ตัว th อะไรเหมือน I think ฉันคิดว่านะครับจริงๆมันประโยคเต็มก็คือ I think ฉันคิดว่าแล้วก็ตามด้วย that แล้วตามด้วยประโยคนะครับประโยคฉันคิดว่าจุดๆประโยคก็ประกอบด้วยประธานบอกด้วยกริยาแหละถึงเป็นประโยคนะครับฉันคิดว่าจุดๆทีนี้เวลาพูดได้ไว that ไม่ต้องมีเพราะมันเป็นภาษาพูดมันไม่ภาษาเขียนนะครับเขาละทิ้งเป็นอันว่าเข้าใจฉันคิดว่าในอดีตเรื่องราวที่ฉันคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตว่ามันอยู่ในสมองเรามันเลยกลายเป็นอดีตฉันก็ I saw ตรงนี้เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า see แปลว่าเห็นนะครับแต่ถ้า watch แปลว่าดูนี่ดูอยู่ในบ้านดูในบ้านแต่ว่า see นี่คือแบบเห็นรอบบ้านเห็นทั่วไปC เนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือเห็นแต่ถ้าเห็นในอดีตบางเอื้อนมาเอื้อนฝรั่งเขาแยกแยะปัจจุบันก็คือ C อดีตก็คือ saw เป็นกริยาช่องที่2ก็เลยเป็น saw I saw a ghost ก็คือผีตนหนึ่งผีนี่เรียกตนใช่ไหมก็ไม่รู้นะไม่คงเรียกตัวนะฉันเห็นผีตนหนึ่ง in ใน the hall มีเครื่องหมายตกใจด้วย the hallหอก็คือในห้องโถงฉันคิดว่าฉันเห็นผีอยู่ตัวหนึ่งตนหนึ่งอยู่ในห้องโถงอันนี้คือประโยคบอกเล่านะครับเหตุการณ์นั้นคิดในปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าเหตุการณ์ที่คิดมันอยู่ในสมองเพราะมันเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในอดีตก็เลยต้องใช้ในรูปของอดีตนั่นเองเป็นซอนั่นเองนะครับทีนี้เวลาพูดจริงเราอาจจะเป็นซีก็ได้ไม่เป็นไรมันเพราะว่าภาษาพูดบางทีมันไม่ต้องหลักภาษามันไม่ต้องถูกต้องทั้งหมดก็ได้เอาเป็นว่าเมนหลักการใหญ่ของการสื่อสารในการพูดออกเสียงให้ชัดแล้วก็สื่อสารรู้เรื่องก็พอแล้วบางทีเรื่องของไวยากรณ์นี่คือหลักภาษาแหละเรื่องของเทนส์นี่คือตัวบอกเวลาการกระทําในช่วงเวลาไหนก็เรียกเทนส์แค่นั้นเองไม่มีอะไรง่ายๆนะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธno ทีนี้ think เนี่ยมันเป็นกริยาแท้กริยาที่มันเป็นการกระทําเวลาทำเป็นรูปปฏิเสธก็ต้องใช้ verb to do ตามด้วย not เข้ามาช่วยเป็นรูปปัจจุบันก็เลยกลายเป็น do not think do not แปลว่าไม่ do เฉยๆแปลว่าทำถ้าเป็นกริยาเป็นการกระทำแต่ว่าเมื่อ do not แปลว่าไม่ได้นะครับไม่ได้คิด I do not think ฉันไม่ได้คิดนะครับ I saw ว่าฉันเห็นผีที่ in the hall ในห้องโถงอันนี้คือรูปประโยคอะไรครับปฏิเสธตัวนี้คือรูป
ประโยคบอกเล่าเวลาเราตั้งคำถามครับ think เป็นกริยาที่เป็นการกระทำการกระทำเป็น action verb ไม่ใช่พวกกริยาช่วยพวก can could will would shall should หรือว่า is am are เนี่ยนี่เป็นกริยาช่วยแต่นี่คือว่าเป็นกริยาแท้กริยาแท้คือเป็นการกระทำแล้วผันไปตามประธานผันไปตามtense tense ก็คือการกระทำบวกเวลาเขาเรียก tense นะครับอันนี้คือกริยาแท้แหละที่ทำในปัจจุบันเวลาที่ทำเป็นประโยคคำถามเนี่ยมันต้องใช้ verb to do มาช่วยวางไว้หน้าประโยควางไว้หน้าประธานนะครับตอบ I แสดงว่าต้องถาม you ใช่ไหมถามว่าคุณยังไงใช่ฉันอย่างนี้นะครับตอบ I ก็ต้องถามด้วย you ก็คือคุณก็เป็น do you think คุณคิดใช่ไหม do you think คุณคิดใช่ไหมคุณคิดหรือไม่นะครับว่า you saw a ghost ว่าคุณเห็นผีนะครับ in the hall ตอนนี้เสียงท้ายจะเป็นเสียงสูงทำไมต้องเป็นเสียงสูงเพราะว่าเป็นประโยคคำถามที่ต้องตอบด้วย yes หรือ no เขาเรียก yes no question คำถามที่ต้องตอบด้วยใช่หรือไม่ใช่เสียงท้ายต้องสูงสูงเพราะต้องการให้ผู้ฟังรู้สึกน่าสนใจนั่นเองนะครับมันก็เลยต้องใส่น้ำเสียงเข้าไปนิดนึงประมาณนี้นะครับคำแรกนะครับออกเสียงตามนะฮะเดี๋ยวมาฝึกออกเสียงกัน ghost 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 นะครับเปิดกล้องเลยเปิดเลยนะครับเรามาเห็นหน้าเห็นตากันบ้างอ่ะถ้าเป็นประโยคคำถามอย่างที่บอกต้องใช้ verb to do วางไว้ข้างหน้าประธานความหมายแปลว่าใช่ไหมใช่หรือไม่ Do you think you saw a ghost in the hall? Do you think you saw a ghost in the hall? ทำไมต้องเน้นคำว่า ghost ทำไมต้องเน้นคำว่า saw นะครับคุณเห็นผีใช่ไหมเห็นไหมเห็นผีใช่ไหมin the hall ก็คือในห้องโถงแล้วก็คำไหนที่เหมือนภาษาไทยแหละเราใส่อารมณ์เราอยากจะเน้นกันไปเฮ้ยคุณไม่เห็นผีใช่ไหมที่ห้องโถงอ่ะประมาณนั้นเราเวลาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันครับเราสามารถเน้นเสียงเข้าไปได้เลย Do you think you saw a ghost in the hall ลองดูนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะลองดูออกเสียงตามครูติวนะ Do you think you saw a ghost in the halldo you think you saw ghost a ghost in the hall you saw ghost เห็นผีใช่ไหมอยู่ในห้องโถงเห็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ yes ถ้าตอบแบบบอกเล่าจริงๆมันใช้คำอื่นก็ได้ of course sure certainly นะ absolutely แน่นอนฉันเห็นผี yes I do ก็ได้นะต้องตอบสั้นๆก็ได้นะแต่นี้อย่างที่บอกพาฝึกพูดแบบย้อนประโยคเพราะว่าเราจะได้ออกเสียงคำว่า ghost สัก 3-4 ครั้งคุณเราก็จะชินเราก็จะพูดได้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลย Yes I think I saw a ghost in the hall ออกเสียงตามนะครับ Yes I think I saw a ghost in the hall ถ้าเป็นปฏิเสธคุณเห็นผีในห้องโถงใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้เห็นผีในห้องโถงอันนี้พูดแบบทวนนะครับ No I don't หรือออกเสียงนี้ do not นี่ออกเสียงนี้สองแบบนะครับออกเสียงแบบdon't ก็ได้ don't มีเถอะนะครับหรือ don't ก็ได้ออกเสียงได้สองแบบ don't จะเป็นทางคนอเมริกาเนี่ยสำเนียงอเมริกันก็เป็น don't คนอังกฤษก็เป็น don't ได้หมดเลยออกเสียงแบบไหนก็ได้เป็นว่าเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เป็น do not จบเลย do not sure อันนี้เป๊ะเข้าใจตรงกันกับสมมติเราไปสื่อสารกับฝรั่งนะครับอ่ะNo, I do not think I saw a ghost in the hall. No, I do not think I saw a ghost in the hall. ออกเสียงไหมครับ No, I don't think I saw a ghost in the hall. โอเคยอดเยี่ยมมาเลยทุกท่านมาเหมือนเดิมลองฝึกออกเสียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคนแรกคุณเอมอยู่ไหมคุณเอมอยู่ครับมาคุณเอมนะพร้อมฝึกไหมมาฝึกกันนะครับเอมพร้อมนะ Do you think you saw a ghost in the hall คุณเอมตอบ yes เลย yes okay. yes I think I saw a ghost in the hall ดีมากเอมใส่ acting เอาไว้นิดนึง yes I think I saw a ghost in the hall อะไรเงี้ยฉันเห็นผีว่าอะไรเงี้ยลองอีกทีหนึ่งที่ okay. เอ็มลองใส่อารมณ์เข้าไปเผื่อเอ็มจะได้แบบหายง่วงเอ็มอาจจะง่วงอยู่ yes.
Yes, I think I saw a ghost in the hall. เออให้มันแบบเหมือนถูกหวยอ่ะ Yes, I think I won the first prize of lottery อะไรเงี้ยฉันคิดว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยอ่ะดูต่อ Do you think you saw a ghost in the hall? No, no, no. No, I don't think I saw a ghost in the hall. ดีมากเอมผ่านใส่อารมณ์เข้าไปตื่นเต้นมากอ่ะเอมถามใครก็ได้ท่านเลยเลือกได้เลยครับถามใครเอาพี่นิดก็ได้นะนึกไม่ออกก็พี่นิดนี่แหละพี่นิดคนของเอาโอเคคุณกัญญานัทก็ได้ครับคุณกัญญานัทมาเลยกุ๊กไก่โอเคครับพี่เอ็มกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่เปิดกล้องก็ได้นะจะได้เห็นหน้าข้างตากันโออาจารย์จะเห็นแต่หน้าผมเลยผมเหมือนหน้าผมแล้วเนี่ยเห็นหน้าตลอดเดี๋ยวครั้งหน้ากันนะคะอาจารย์เดี๋ยวแต่งหน้าแป๊บนึงไม่มีคิ้วไม่มั่นใจเลยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรเอาที่สะดวกพี่เอ็มเริ่มเลยค่ะพี่เอ็มโอเค Do you think I saw a ghost in the hall? Yes, I think I saw a ghost in the hall. โอ้ผ่านไป Do you think I saw a ghost in the hall? No, I don't.I don't think I saw a ghost in the hall. เออแค่นั้นแหละอันนี้กุ๊กไก่ขออีกรอบนึงได้ไหม I saw a ghost in the hall. I saw a ghost. สุดถืออยากให้ออกเสียงให้เหมือน okay. เพราะว่าไม่ให้หรอกนะมันไม่มีอะไรผิดแต่อยากให้เหมือนเพราะว่าถ้า ghost ที่เฉยมันแปลว่าไอ้แพะเว้ย ghost G O A T ghost อันนี้ ghost 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 เออท่านเรียนเราต้องไฮโซเว้ยต้องออกเสียงเล็กอย่างเวลาเราไปสู่โลกกว้างโอ้ยเรียนที่ไหนมาจบเมืองนอกมาใช่ไหมอะไรเงี้ยนะยืดอกได้เลยขออีกรอบนึงคุณเอาโนใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ได้จ้ะเอาตอบโนนี่แหละครับ No I don't think I saw God in the hall เอ้ยอะไรก็มันต้องแบบนี้นั่นไม่ยากก็แค่ดัดเสียงนิดนึงก็จบละไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะต่อเลยกุ๊กไก่ถามใครก็ถามในนี้นึกไม่ออกกุ๊กไก่ถามเอาถามพี่แป้งก็ได้ค่ะพี่แป้งอยู่ไหมโอเคค่ะพี่แป้งเริ่มเลยนะลองมันก็ได้ครับผมเหงาครับ ผมเห็นหน้าตัวเองอย่างเดียวผมหลอนนะผมอยากวันนี้หน้าโซมากนักเรียนไม่มีคิ้วค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรครับโอเคค่ะพี่แป้งกุ๊กไก่ถามเลยนะค่ะDo you think you saw a ghost in the hall? Yes, I think I saw a ghost in the hall. Okay. Do you think you saw a ghost in the hall? No, I do not think I saw a ghost in the hall. A ghost. A ghost. Ghost. นั่นแหละนะครับขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอะโกสต์ตอบลองดักอะโกสต์อะโกสต์อินเดอะฮอลนั่นแหละขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากมันต้องแบบนี้เลยอ่ะคุณแป้งครับเลือกสมาชิกมาหนึ่งท่านวันนี้คุณแป้งห่วงใยที่สุดในห้องนี้เจ้าฟ้าอยู่ไหมฟ้าอยู่ไหมครับกบพิพาอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะโอเคพี่ถามฟ้านะครับค่ะ Do you think you saw a ghost in the hall? Yes, I think I saw a ghost in the hall. Do you think you saw a ghost in the hall? No. No. แต่ต้องทำเสียงหายมาทำเสียงแบบดันดัดอะไร no 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 อะไรเงี้ย no I do not think I saw a ghost in the hall ghost ดีมากโอเคผ่านครับคุณฟ้านี่คือคุณทิติมาใช่ไหมครับฟ้าคือกวางวิภาอ๋อกวางวิภาโอเคไม่เป็นไรงั้นผมไม่จำชื่อจริงแล้วช่างจำชื่อเล่นอ่ะคุณฟ้าต่อเลยครับวูดดี้มาไหมนี่วูดดี้นี่ไม่เข้านะจ๊ะไม่เข้าใช่ไหมครับแหมคิดถึงวูดดี้ไหมไม่เป็นไรต่อเลยครับผมค
Do you think you saw a goat in the hole? Yes. หนูพูดใช่ไหมคะใช่ครับคนใคร Yes, I think I saw a goat in the hole. No, I do not think I saw a goat in the hole. อันนี้คุณฟ้าถามเองตอบเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีใครเรียกคุยคนเดียวค่ะหมดคนให้เรียกแล้วใช่ไหมหนูไม่เป็นไรนะอ่ะหมดก็หมดไม่เป็นไรมันก็หมดจริงอะเนาะอ่ะต่อครับผมแล้วพี่นิดยังไม่ได้ออกเสียงพี่นิดอยู่ไหมพี่นิดอยู่ค่ะอยู่ค่ะมาอยู่ค่ะต่อเลยจ้ะอยู่คุณฟ้าถามพี่นิดเลยพี่นิดจะได้มีส่วนร่วมได้ฝึกด้วยค่ะ Do you think you saw a goat in the hole? Yes, I think I saw a goat in the hole. No, I do not think I saw a goat in the hole. ผ่านดูคำต่อไปทุกท่านคำต่อไปคือคำว่า our ตัว h จะไม่ออกเสียง our ตัว h ไม่ออกเสียงนะครับ our แปลว่าชั่วโมงนั่นเองชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่าก่อนอันนี้ประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่า yes we got back ทีนี้คำว่า got backมันเป็นกริยาวลีกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา got back got เนี่ยมันเป็น verb ช่องที่2นะครับของคำว่า get นั่นเองทีนี้ got back เนี่ยเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาเขาเรียก phrasal verb มันแปลว่ากลับบ้านง่ายๆเลยกลับบ้านจบนะครับ got back แปลว่ากลับบ้านเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออดีตเกิดขึ้นในอดีตนะครับเพราะว่า got เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า get นั่นเองดังนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตก็เลยต้องเป็น got นั่นเองYes, we got back. Got back. ก็คือใช่เรากลับมาที่บ้าน About ประมาณ An hour ago. An hour ago. ตัว H ไม่ออกเสียงก็เป็นเสียงสระอเสียงตัว O สระอก็เลยต้องใช้ and นั่นเอง and แปลว่าอะก็คือ1นั่นแหละ One อะ and 1แต่บังเอิญไม่ใช้อะใช้ and เพราะว่ามันวางไว้หน้าเสียงสระสระอนั่นเองนะครับตัว h ไม่ออกเสียงก็เป็น hour an hour ago ago แปลว่าที่แล้วมานะครับที่แล้วมานะครับ we got back about an hour ago นะครับเรากลับมาที่บ้านประมาณ about แปลว่าประมาณ about ว่าเกี่ยวกับก็ได้หรือว่าประมาณก็ได้นะครับประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตจบไปแล้วไม่มีผลถึงปัจจุบันจบไปแล้วนะครับเลยมีตัวระบุเวลาคือan hour ago เมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกเมื่อทำให้เป็นรูปปฏิเสธในช่วงของอดีตเขาเรียก past tense ก็คืออดีตในช่วงของอดีตที่ผ่านมานะครับก็เลยใช้ did เข้ามาช่วยนั่นเอง did not แปลว่าไม่นะครับจาก got เปลี่ยนเป็น get back อันนี้คุณวุฒิคุณนนท์มาเนี่ยที่เข้ามาใหม่ไม่เป็นไรจาก got เปลี่ยนเป็นก็เลยกลับมาเป็นกริยาช่องที่1เป็น get ทำไมไม่เป็น got เหมือนเดิมเพราะว่าเราเปลี่ยนจากดูเป็น did เป็น verb ช่องที่2ไปแล้วนะครับก็เลยเป็น did not get back นั่นเองในช่วงกริยาทั้งยวงนี้เลยนะครับ we did not get back นะครับเราไม่กลับบ้านนะครับ about ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาเรายังไม่ได้กลับบ้านเราไม่ได้กลับบ้านอันนี้เป็นรูปปฏิเสธนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับเราจะเปลี่ยนจากดูให้กลายเป็น did นะครับก็เลยทีนี้ got ตัวนี้ที่เป็นรูปประโยคบอกเล่ามาเป็นปฏิเสธก็เลยกลับมาเป็น verb ช่องที่1ไม่เป็น verb ช่องที่2ตัวนี้แล้วก็เลยเป็น did we get back about an hour ago นะครับเรากลับมาที่บ้านนะครับเรากลับมาที่บ้านประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ yes we got back about an hour ago กับ no we did not get back about an hour ago อันนี้พอมองภาพรวมออกนะครับประโยคคำถามประโยคบอกเล่าแล้วก็เป็นประโยคปฏิเสธเราจะพูดคำว่า hour ประมาณ3ครั้งดังนั้นเราจะคุ้นเคยกับการออกเสียงนะครับคราวนี้ออกเสียงเรียนแบบเสียงครูติวนะครับ did we get back about an hour ago
Did we get back about an hour ago? นั่นแหละคือติวเน้นการออกเสียงมากกว่าเรื่องแกรมม่าเยอะเพราะการถ้าใครได้ก็ไปสื่อสารได้แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยเข้าในเรื่องของอังกฤษธุรกิจไปแต่ตรงนี้เอาเป็นพื้นๆไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซับซ้อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สนุกมันเหมือนเราเรียนตั้งแต่มัธยมประถมมัธยมมหาลัยอ่ะมันต้องทีละขั้นนะครับอยู่ดีไปกระโดดเป็นปอโทไม่เอามันจะเครียดมันจะไม่สนุกนะครับคนสอนก็ไม่สนุกคนเรียนก็ไม่แฮปปี้นะแล้วก็เลยเอาตรงนี้ก่อนอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับ yes we got back about an hour ago ออกเสียงตามเลยครับ Yes, we got back about an hour ago. เยี่ยมเลย No, we did not get back about an hour ago. No, we did not get back about an hour ago. นะครับเยี่ยมทีนี้เหมือนเดิมถ้าเราอยากจะเน้นนะครับคุณพวกเรากลับบ้าน get back เน้น get back 1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหม1ชั่วโมง an hour ago did we get back about an hour ago ประมาณนี้นะก็จะเน้นอย่างนั้นก็ได้นะครับจะไม่เสียงเรียกเสียงขึ้นๆลงๆภาษาอังกฤษอ่ะคนแรกเลยคุณกุ๊กไก่มากุ๊กไก่อยู่ไหมอยู่ค่ะอาจารย์มาเลยกุ๊กไก่พร้อม Are you ready? Yes, I am ready. Yes, I am. Okay. Did we get back about an hour ago? Yes, we got back about an hour ago. ดีมาก Did we get back about an hour ago? No, we did not get back about.An hour ago. เก่งมากเลยกุ๊กไก่ถามใครก็ได้ในห้องนี้หนึ่งคนถามพี่นิดค่ะพี่นิดมาแล้วพี่นิดอยู่ไหมพี่นิดเนี่ยพี่นิด hello hello where are you พี่นิดไม่เป็นไรคนอื่นท่านอื่นก็ได้ครับเดี๋ยวหมดเวลาเอาใครดีเอาฟ้าอยู่ไหมคะคุณฟ้าครับเริ่มหายแล้วยังอาจารย์เขาหายไปไหนกันหมดสัญญาณหลุดหรือเปล่าเรามองในด้านบวกสัญญาณหลุดสัญญาณหลุดงั้นเอาพี่เอมคะพี่เอมอยู่ไหมพี่เอม yes and here มาเลยพี่เอมมาแล้วขอบคุณที่เปิดกล้องพี่เอมผมรู้สึกผมไม่เหงาแล้วมีเพื่อนพี่เอมครับโอเคค่ะพี่เอมกู้ไก่ถามแล้วนะ did we get back about an hour ago?Yes, we got back about an hour ago. ดีมากคุณเอม Did we get back about an hour ago? No, we did not get back about an hour ago. Okay, เรียบร้อยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากคุณเอมขอบคุณมากคุณเอมถามใครก็ได้ในห้องต่อเลยมันเหลือคือใครครับมีเออนะก่อนนิพามีคุณกัญญานัทมีคุณทิติมาคุณเก๋มีอยู่เท่านี้ก่อนนิพายังไม่อยู่หรอมาแล้วค่ะเมื่อกี้ติดสายไปอยู่เฮียโอเคโทษทีก่อนนิพาเหมือนเชิญเลยได้ครับเชิญเลยโอเคครับ Did we get back about an hour ago?Yes, we got back about an hour ago. Did we get back about an hour ago? No, we did not get back about an hour ago. Okay. Okay, ต่อเลยค่ะถามเลือกเพื่อนถามเลยพี่นิดมาแล้วนี่พี่นิดมาแล้วนะพี่นิดค่ะพี่นิดก็ได้ครับโอเคค่ะเมื่อกี้สายหลุดขอโทษจีไม่เป็นไรครับคุณนิดนะโอเคค่ะ Did we get back about an hour ago? Yes, we get back about
an hour ago. Did we get back about an hour ago? No, we did not get back about an hour ago. เยี่ยมเลยครับคุณนิดครับคุณนิดถามท่านถามเพื่อนอีกคนหนึ่งเลยถามเพื่อนอีกท่านหนึ่งเลยน้องเก๋ไปหรือยังคะน้องเก๋ไม่น่าอยู่แล้วล่ะครับอยู่ค่ะเอาอยู่เลยครับอยู่จ้าโอเคเลยครับน้องเก๋ครับโอเค Did we get back about an hour ago? Yes, we got back about an hour ago. Did we get back about an hour ago? No, we did not get back about an hour ago. Okay, thank you. Okay. ยอดเยี่ยมถ้าแบบว่า thank you ก็คือ thank you ก็คือขอบคุณแล้วแบบอีกคนนึงสามารถตอบกลับได้ว่า you are welcome ออกเสียงมา you are welcome เป็นความยินดีเป็นความยินดีที่คุณจะได้รับจากฉันอะไรประมาณนี้นะด้วยความยินดีประมาณนี้ก็ได้นะทีนี้มาอีกสักอันหนึ่งก็พอละครับแสบตาครับสีเหลืองเนี่ยทีนี้มาดูคำว่า pay attention คำนี้นะ pay attention แปลว่าตั้งใจฟังหน่อยตั้งใจฟังหน่อยถึงว่าเราอาจจะใช้เวลาเราคุยกับในเพื่อนเวลาที่เราประชุมหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องแบบให้คนที่ร่วมงานตั้งใจฟังเวลาเราพูดภาษาอังกฤษหรือว่าเวลาที่เราสื่อสารกันด้วยกันเนาะประมาณนี้นะครับเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับสีขาวไม่เอาสีแดงออกเสียงตาครับ pay attention attention แปลว่าตั้งใจฟังหน่อยใส่ใจหน่อยนะครับแปลว่าใส่ใจก็ได้สนใจใส่ใจตั้งใจA บอกว่าอันนี้เป็นบทสนทนา please แปลว่าได้โปรด pay attention ได้โปรดตั้งใจกับสิ่งนี้หน่อย this กับสิ่งนี้ to this ก็คือสำหรับสิ่งนี้ this แปลว่าสิ่งนี้ to สำหรับสิ่งนี้นะครับ please pay attention to this นะครับกรุณาตั้งใจฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับสมมุติเราจะต้องใช้ในที่ประชุมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าสุภาพเลยนะครับไม่ได้เป็นการออกคำสั่งเลยเป็นการร้องขอเลยนะออกเสียงตามครูติวนะครับ please pay attention to this please pay attention to this นะครับ B บอก am I am เนี่ยเวลาพูดด้วยวายเป็น am ไปเลย am I am หรือ am ก็ได้ง่ายๆ am ไปเลย I'm sorry นะครับฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้ตั้งใจฟังนะโอเคทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งแปลว่า this is ออกเสียง this is ก็ได้ this is ก็ได้หรือ this is ก็ได้นะครับเสียงเสระเสระน่าจะลืมเราเรียนเสระแล้ว this แปลว่านี้ is แปลว่าคือ เป็นอยู่คือหรือว่าไม่มีความหมายก็ได้แล้ว important อันนี้ออกเสียง important เน้นเสียงพอนะ importantแปลว่าสำคัญสิ่งนี้มันทีนี้คำว่าสำคัญเนี่ยมันเป็นคำ adjective คือคำคุณศัพท์นะครับขยายคำนามขยายประธานสรรพนามคือ this เนี่ยขยายสรรพนามคือ this นั่นเองนะครับสิ่งนี้มันสำคัญคำว่าสำคัญขยาย this ดังนั้นมันต้องอยู่หลังกริยา is am are หรือ verb to be นั่นเองนะครับ verb to be เนี่ยวางไว้หน้า adjective คำคุณศัพท์ขยายนะครับคำว่า is เนี่ยไม่มีความหมายเลยในกรณีนี้เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของหลักภาษาเฉยว่ามันต้องวางไว้หน้าคำ adjective นั่นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งนี้มันสำคัญประมาณนี้ถ้าเราแปลเป็นไทยครับเรื่องนี้สำคัญหรือสิ่งนี้สำคัญนะครับความหมายที่ซ่อนอยู่คำว่าสิ่งนี้สำคัญนะความหมายที่ซ่อนอยู่ของประโยคนี้ก็คือตั้งใจฟังเพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับThis is important นะครับเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆนะตั้งใจฟังนะครับ We are listening are นี่คือเป็น verb to be are แล้วก็บวกด้วย verb เติม ing นะครับเป็น continuous tense เป็นการกระทำที่กำลังกระทำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังกระทำในตอนนั้นเลยแปลว่ากำลังนะครับ verb to be verb เติม ing กำลังกระทำ We are เนี่ยเวลาพูดด้วยไวพวกเรา We ใช้กับ verb to be คือ are ใช่ไหม I ใช้กับ am You ก็ใช้กับ are They ก็ใช้กับ areดังนั้น we are listening พวกเรากำลังฟังอยู่พวกเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ในกำลังฟังอยู่
เวลาพูดไวไวออกเสียงเป็น verb ไปเลยเพราะว่ามันลดรูป v r เวลาเราเหมือนเราพูดภาษาไทยไวไวบางทีเราก็จะลดรูปบางคำไปไวไวนะครับ v r ก็ออกเสียงเป็น verb ไป verb ไปเลยนะครับเป็นการลดรูป verb listening พวกเรากำลังตั้งใจฟังหรือถ้าเราออกเสียง verbไม่ถนัดก็เป็น VR listening นั่นเองออกเสียงตามคุณติวนะครับ This is important This is important This is important เรื่องนี้มันสำคัญนะ We're listening We're listening หรือ We are listening We are listening เยี่ยมนะไม่เป็น listen ไม่เอาว่าตัวเถอะตัวนี้มันว่าอยู่หน้าตัวสระตัวเถอะก็เลยไม่เป็น listening ไงมันเป็น listening นั่นเองนะครับก็เน้นเสียงที่พยางค์แรก listening นะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะถามเพื่อนว่าคุณกำลังฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่าหรือในที่ประชุมหรือว่าเรากำลังคุยงานนะสมมติต้องคุยกับชาวต่างชาติเอ้ยคุณฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่าฉันกำลังอธิบายให้คุณฟังนะเรื่องนี้สำคัญก็จะถามว่าAre you listening? ออกเสียงตามคุณติวนะครับ Are you listening? Are you listening? คุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเราย้อนกลับให้ดูนะก็เป็นคุณกำลังฟังก็เป็น you are ขออนุญาตเขียนแบบตัวย่อ you are listening อย่างที่บอกถ้า verb to be is am are บอก verb ตัว ing แปลว่ากำลังกระทำใช่ไหม listen แปลว่าฟังนะครับ listen แปลว่าฟังเมื่ออยู่หลัง verb to be listen เติม ing เข้าไปเป็น listening แปลว่ากำลังฟัง you are listening คุณกำลังฟังเวลาทำให้เป็นประโยคคำถามแล้วเอา verb to be นะครับย้ายมันขึ้นมาวางไว้หน้า you เป็นประธานของประโยคเป็นผู้กระทำกริยานะครับก็เลยเป็นรูปนี้ก็เลยเป็น are you listening คุณกำลังฟังใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ใช้กำลังฟังหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาพูดจริง what อะไรนะ oh yes ใช่ๆครับใช่กำลังฟังอยู่แต่ถ้า what เนี่ยถ้าใช้กับคนที่ไม่สนิทมันดูห้วนๆนะมันก็ไม่เหมาะอะไรเหรออะไรประมาณนี้มันก็จะดูห้วนๆแต่ถ้าแบบคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วใช้ what อะไรเหรออะไรเงี้ยไม่ผิดนะครับอยู่ที่น้ำเสียงด้วยไม่มีอะไรผิดถูกนะเรามาฝึกพูดกันครับ are you listening are you listening what oh yeswhat oh yes ก็อยู่ที่น้ำเสียงแหละครับ what ก็ไม่ต้องแบบใส่มาก what อะไรเหรอมันก็จะดูเฮ้ยอะไรเหรออะไรเงี้ยมันก็ what ก็คือเสียงสูงนิดนึงเพราะว่าผมใส่อะ what อะไรเหรออ่านะครับทีนี้มาดูนะ hear me out ก็คือได้โปรดตั้งใจฟังจะใส่ please เข้าไปข้างหน้าก็ได้นะได้โปรดตั้งใจฟังนะ hear me out hear คือได้ยิน me คือฉันout ก็คือพูดออกไปนะครับฟังฉันพูดให้ดีนะได้โปรดตั้งใจฟังให้ดีนะอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆใส่ please เข้าไปก็ได้เดี๋ยวมันจะดูเหมือนเป็นประโยคคำสั่งนะครับเพราะมันจะดูไม่สุภาพครับแต่นี้ก็คือเหมือนกับคนที่เราคุ้นเคยแล้วก็พูดได้ครับ hear me out นะครับตั้งใจฟังก็ดีหรือว่า please hear me out นะครับ please hear me out เราออกเสียงตามคุณติวนะครับ please hear me outPlease hear me out. ได้โปรดตั้งใจฟังฉันพูดออกไปนะครับ We always do. Do ก็คือ hear นั่นแหละนะครับก็คือเป็นการลดรูปทั้งประโยคก็คือเอาแบบสั้นๆ Always เนี่ยแปลว่าเสมอนะครับ Always เสมอเลยนะครับ Do ก็คือ hear นั่นแหละประโยคเต็มก็คือ we always hear you out พวกเราตั้งใจฟังคุณพูดเสมอเลยนะแต่พูดให้มันสั้นๆแล้วเราตัด hear ทิ้งก็เป็น do สั้นๆเลยก็คือ we always do เราทำอย่างนั้นแหละเสมอเลยนะตั้งใจฟังเสมอแหละที่คุณพูดประมาณนี้นะครับอ่ะออกเสียงตามหนึ่งรอบแล้วก็พอเลยนะครับ please pay attention to thisPlease pay attention to this. สามารถนำไปใช้กับเพื่อนร่วมงานได้นะเวลาเราคุยงานแล้วแบบเพื่อนอาจจะเมื่อคุยเรื่องอื่นหรือเรื่องอื่นว่า please pay attention to this
ช้ได้เลยนะครับคุณนิดใช้ได้เลยนะไปใช้ในงานครับ sorry ขอบคุณค่ะฉันขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจ I'm sorry I'm sorry I'm sorry This is important This is important เรื่องนี้มันสำคัญนะตั้งใจฟังนะครับโอเค we are เอาเบอร์แล้วกัน we're listening พวกเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ are you listening what ต้องแบบไม่แบบสงสัยมากมันดูแบบหาเรื่องอ่ะเฮ้ยอะไรเหรออะไรเงี้ย what oh yes what oh yes what oh yes อะไรเหรออ๋อใช่อย่างนั้นแหละฟังอยู่ประมาณนั้นhear me out ตั้งใจฟังให้ดีนะ we always do we always do โอเคก็เดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวส่งให้ในไลน์กลุ่มสำหรับวันนี้ก็ชั้นเรียนของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเจอกันในวันเสาร์ต่อไปนะครับขอท่านโชคดีนะครับขอบคุณโอเคตามสบายครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ you never will teach you อย่างเช่นถ้าคำว่าเพียงพอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า enough ใช่ไหมมีใครใช้คำอื่นบ้างไหมนอกจากคำว่าเพียงพอนอกจากคำว่า enough นะครับมันก็จะมีอาจจะใช้คำอื่นแทนกันได้บ้างยกตัวอย่างก็คืออันนี้เลยนะครับ nice ตัวเนี้ยมันเป็นกริยานะครับsufficient นะครับอันนี้เป็น adjective นะครับ sufficiency อันนี้เป็นคำนามนะครับแปลว่าพอเพียงนะครับ sufficiently อันนี้เป็น adverb นะครับ adverb คือกริยาพิเศษขยายกริยาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เขาเรียกเป็น word family นะครับก็คือเป็นคำที่คำความหมายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างหน้าที่เท่านั้นเองแปลว่าเพียงพอเหมือนกันนะครับเรามาดูคำแรกเลยนะครับ sufficiently นะครับแปลว่าอย่างเพียงพออย่างเพียงพอเติม ly เข้าไปเป็น lily ก็คือแปลว่าอย่างเพียงพอตัวอย่างเช่นคำว่า I cannot sufficiently command นะครับ state เสียงเรียกอย่างที่สอง command that view ก็คือมุมมอง view คือการมองก็ได้หรือมุมมองก็ได้วิสัยทัศน์มุมมอง view นะครับฉันไม่สามารถที่จะควบคุมมุมมองตรงนั้นได้หรือว่าการมองเห็นตรงนั้นได้อย่างเพียงพอนั่นเองนะครับ sufficiently นะครับส่วนคำว่า view ตัวนี้อยู่ที่บริบทของประโยคเต็มว่ามันจะหมายถึงว่ามุมมองความคิดหรือเป็นสายตาที่มองนะครับมันอยู่ที่บริบทอีกทีนึงในประโยคที่รอบๆมันจะเป็นตัวบอกนะครับทีนี้มาดูตรงนี้กันนะครับ sufficiency นะครับ sufficiency นะครับคำนี้เป็นคำนามแปลว่าความพอเพียงนั่นเองคำนามคือความหรือการใส่เข้าไปนะความพอเพียงเรามาดูตรงนี้วัสันช่วยครูติวหน่อยครูติววันนี้ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนช่วยอ่านตรงนี้ได้ไหมว่าไม่เยอะหรอกแค่นี้เอง The goal of national energy self sufficiency based on 100% renewable energy source must apply to all nations มีใครอยากลองแปลไหมอันนี้เอามาจาก dictionary นะ dictionary อังกฤษเป็นอังกฤษเลยเรามาดูสิแปลเล่นๆจะได้บอกแกรมมาตรงนี้บอกหลักภาษาด้วยมาดูคำศัพท์กันก็ได้ apply แปลว่าเป็น verb เนี่ยแปลว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ apply แปลว่าเป็นการทายาก็ได้ apply ointment ทายาขี้ผึ้งเลย apply แปลว่าประยุกต์ใช้ก็ได้ apply ก็คืออะไรนะสมัครงานก็ได้คำหนึ่งคำมีได้หลายความหมายได้หลายหน้าที่นะครับทีนี้มาดูคำว่า energy self sufficiencySufficiency ก็คือคุณตูไปดูมาอังกฤษจากดิกชันนารีอังกฤษเป็นอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเป็น ability of the country to available people need นะก็คือหมายถึงว่ามันเป็นความสามารถของภาครัฐที่ทำให้
ที่ทำให้เกิดการจัดเตรียมพลังงานให้เพียงพอความต้องการของผู้คนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะชามาอ่ะยินดีต้อนรับคุณชามาครับขอเสียงหน่อยอ่ะผ่านทีนี้เขาเรียก energy self sufficiency ก็คือความเพียงพอด้านพลังงานที่ภาครัฐเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้พลังงานอย่างเพียงพอเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้ไฟใช้น้ำใช้อะไรเงี้ยน้ำมันอะไรเงี้ยใช้แบบเพียงพอนะครับทีนี้มาดูคำว่า renewable นะครับ renewable คืออย่างใหม่ renew ก็คือทำให้มันใหม่ได้ตลอดหรือใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดถ้าใช้กับกรณีของพลังงานคือพลังงานที่เอามาใช้ซ้ำได้อีกหรือพลังงานที่ใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับ renewable ก็คือใช้ยังไงก็ไม่หมดพลังงานที่ใช้ไม่หมดนะถ้าประโยคนี้ทั้งยวงเนี่ยทั้งหมดนี้เลยอ่ะลองแปลดูซิอันนี้ไม่เลยผิดถูกนะลองฝึกดูว่าถ้าเกิดเป็นประโยคแบบซับซ้อนอย่างเงี้ยน่าจะแปลว่าอะไรได้ไหมวสานลองแปลได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเป้าหมายของnational energy sufficiency national ลงท้ายด้วย national เนี่ยมันเป็น suffix ของชาติ suffix ก็คือแห่งชาติเป็น adjective ไปแหละชาติแห่งชาติก็มาขยายคำนามอันสุดท้ายทีนี้คำนามนี้ทั้งยวงเขาเรียกเป็น compound noun คำนามที่เป็นคำนามผสมอะคำศัพท์พอเพียงในการใช้พลังงานของแห่งชาติเป้าหมายในการเป้าหมายของความพอเป็นในการใช้พลังงานแห่งชาติได้ได้เป้าหมายของการเป้าหมายของพลังงานที่เพียงพอแห่งชาติพลังงานที่เพียงพอแห่งชาติการใช้พลังงานที่เพียงพอแห่งชาติคือรัฐบาลสามารถ available พลังงานมาให้ผู้คนเนี่ยใช้ได้เพียงพอไม่ได้แบบไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าใช้พลังงานแบบประหยัดไฟนะไม่ได้ความหมายไม่ได้ประหยัดนะคือใช้เต็มที่ไปเลยยังไงก็ไม่หมดประมาณนั้นต้องอยู่ในเขาเรียกอะไร 100% นี่จะพูดยังไงดี based on มีพื้นฐานอยู่ในหรือว่าอยู่ในก็ได้มีพื้นฐานใน yes. เป็นพื้นจากในเป็นพื้นฐานจากในอะไรประมาณคือเหมือนต้องมีความพอเพียงแบบพอใช้ทุกคน 100% ใช่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 ไม่รู้จะบอกไม่รู้จะพูดยังไง นั่นแหละนั่นแหละนายเข้าใจแล้วเข้าใจเรางั้นเราขออนุญาตช่วยแล้วกันเนาะก็คือความพอเพียงในการใช้พลังงานแห่งชาติเป้าหมายของความพอเพียงเป้าหมายของความพอเพียงในการใช้พลังงานแห่งชาติมีพื้นฐานอยู่ในทีนี้มีพื้นฐานเนี่ยต้องแปลจากหลังไปหน้า sources คือแหล่ง energy แหล่งพลังงานแปลจากหลังไปหน้านะแหล่งพลังงานที่ renewable เนี่ยคือไม่หมดเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่หมดเป้าหมายของพลังงานที่เพียงพอแห่งชาติมีพื้นฐานอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่หมด 100% เลยที่มีอยู่ 100% เลย must apply ต้องทำไมช่วงนี้เป็นช่วงกริยาของประโยคเป็นช่วงประโยค must apply ก็คือต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ได้สำหรับ all nations สำหรับทั้งประเทศเลยแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเอาไปใช้ในทั้งประเทศเลยประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูคำว่า based on based term ed เนี่ยเห็นไหมเบสเติมอีดีตรงนี้เขาเรียกเป็นเวิร์บช่องที่3มาแหละที่มันลดรูปมันเลยกลายเป็น adjective มาขยายคำว่า sufficiency นั่นเองนะครับประโยคเต็มก็คือ energy self sufficiency ผมใช้คำว่า sufficiency อย่างเดียวนะ sufficiency that หรือ which ก็ได้ that was เพราะมันเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์มันไม่ได้เติม that was หรือ that has been ก็ได้ had been ตามด้วย verb ช่องที่3ก็คือ based on เป็นถูกทำให้เป็นพื้นฐานน่ะความเพียงพอทางด้านพลังงานที่ซึ่งถูกทำให้เป็นพื้นฐานเราตัด that ทิ้งก็ตัด verb to be ทิ้งก็เลยกลายเป็น based on ตรงนี้ based on ตัวนี้ถือว่าเป็น adjective เปลี่ยนจาก verb ช่องที่3เป็น adjectiveมาขยายคำว่า sufficiency มันอยู่ด้านหลังได้ตรงนี้เปลี่ยนจากกริยาแท้ให้กลายเป็น adjective เขาเรียกว่า participle ทีนี้ participle ก็คือเป็นส่วนขยายนั่นแหละ participle ที่เป็นในรูปของ verb ช่องที่3ที่ลดรูปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น past participle เคยเรียนเรื่องนี้แล้วใช่ไหม past participle
ันนี้ผมไม่ได้ทำให้มันดูยากกว่าเดิมนะหมายความว่าเปลี่ยนจากกริยาแท้ให้เป็น adjective adjective ก็คือขยายคำนามมาแหละบังเอิญมันอยู่ด้านหลังได้มันเป็นการลดรูปของประโยคเต็มนะครับก็เลยกลายเป็นรูปประโยคนี้อันนี้ถือว่าเป็น verbal คือเป็น verb ไม่แท้ในประโยค verb แท้ในประโยคคือคำว่า must apply เป็นช่วงกริยาแท้ must ถือว่าเป็น verb ช่วย apply เป็น verb แท้สองตัวนี้รวมกันต้องใช้คู่กันนะครับถือว่าเป็นช่วงกริยาแท้ดังนั้นด้านหน้านี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นช่วงประธานของประโยคตามด้วยกริยานะครับ to all nation ก็คือกรรมเป็น object รองรับประมาณนี้นะครับนี่คือแยกแยะในแต่ละส่วนของประโยคทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ sufficient นะครับเป็น adjective ลงท้ายด้วย suffix ก็คือตัวเติมท้ายด้วย ent เนี่ยนะครับหรือ nt ก็ได้ตัวนี้มันก็เลยทำให้คำนั้นกลายเป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คำขยายคำนามวางไว้หน้าคำนามที่ขยายนั่นเองนะครับแต่บางส่วนก็อย่างเช่น past participle เนี่ยอยู่หลังได้นะครับอ่ะมาดูนะครับ sufficient นะครับอ่ะมาดูตรงนี้ใครจะอ่านให้ครูติวฟังหน่อยประโยคนี้ง่ายๆเลยตัวอย่างมาให้ดูอันนี้ confusion นะครับความยุ่งเหยิงอ่ะคุณโซ่อยู่ไหมคุณชอบปากกาอยู่ไหมครับค่ะคุณว่าคุณโซ่รบกวนอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้ there isโอเคค่ะ there is sufficient อะไรนะคะ sufficient there is sufficient reason for this confusion ลองแปลให้ฟังได้ไหมครับมีเหตุผลที่ซับซ้อนหรอคะเพียงพอมีเหตุผลที่เพียงพอสำหรับ confusionความยุ่งเหยิงเหรอคะความสับสนความยุ่งเหยิงเนี่ย confused นะ confused ใส่ชั้นเข้าไปก็คือความยุ่งเหยิงความสับสนมีเหตุผลที่เพียงพอสำหรับความซับซ้อนยุ่งเหยิงค่ะได้คำสับสนยุ่งเหยิงเนี่ยถ้าซับซ้อนมัน complex ใช่ไหมล่ะ confused ก็คือสับสนนะค่ะทีนี้ reason ก็คือเป็นคำนามเห็นไหมว่า sufficient เนี่ยมันเป็น adjective วางไว้หน้าคำนามที่มันขยายเวลาแปลเป็นความหมายภาษาไทยก็คือแปลจากคำนามเป็น adjective ก็คือเหตุผลที่เพียงพอ there is เนี่ยเวลาถ้าออกเสียงให้เหมือนก็ตัดตัว e ทิ้งก็เป็น there is หรือ there is ก็ได้นะแต่เวลาฝรั่งพูดว่า there is มีเหตุผลที่เพียงพอ for สำหรับ this คืออันนี้มาขยาย confusionก็คือความสับสนความยุ่งเหยิงอันนี้นั่นเองที่จะแก้ปัญหาอธิบายอันนี้แหละประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูคำศัพท์คำต่อไปเป็นว่าเพียงพอนั่นเองเผื่อเราได้ใช้นะครับ suffice นะครับแปลว่าทำให้มันเพียงพอเป็นคำกริยานั่นเองเป็นการกระทำนะครับอ่ะผมหาตัวอย่างมาให้แล้วจาก dictionary เล่มหนึ่งนะครับคุณปูเป้อยู่ไหมปูเป้อ่านให้ฟังหน่อยเร็ววันนี้อยู่ค่ะเอาอ่านเลยค่ะ a smile will always suffice to make someone's day โอ้ยปูเป้สำเนียงพ่อมากเลยอ่ะชมอีกละเดือดเรืองนะ เดี๋ยวตัวลอย ปูเป้แปลให้ฟังหน่อยได้ไหมง่ายๆสุดๆละA smile will always suffice เหมือนแบบเหมือนรอยยิ้มรอยยิ้มจะประมาณว่า นะ suffice ตัวนี้เป็น verb ใช่ไหมอยู่หลัง will always เนี่ยมันเป็น adverb of frequency บอกความถี่ความบ่อยอยู่หลัง verb ช่วยวางไว้หน้า verb แท้ตำแหน่งของ always นะ adverb of frequencyลองแปลอีกรอบนึงกำลังดีละเอาแบบแปลให้คำเคิมหน่อยดิให้แบบเพื่อนฟังแล้วแบบผู้สวยๆไม่เป็นอะรอยยิ้มพิแบบทำให้ทำเพียงพออะไรสักอย่างทำให้เพราะ suffice เนี่ยมันแปลว่าทำให้เพียงพอเพราะมันเป็นกริยาถูกไหมมันทำให้เพียงพอใช่ค่ะอ่ะผมขออนุญาตแล้วกันสรุปให้
รอยยิ้มจะทำให้เพียงพอที่จะทำให้ make a day make a day คือทำให้มีวันเนี้ยในด้านบวกนะทำให้มีความสุขทำให้มีวันที่มีทำให้มีวันดีๆประมาณเนี้ยรอยยิ้มของรอยยิ้มอันนึงเนี่ยจะทำให้เพียงพอมันก็เพียงพอเสมอแล้วมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เป็นวันดีๆของใครสักคนหนึ่ง make one someone's day one ดีๆ make a day make my day you make my day เคยได้ยินไหม you made my day ทำวันดีๆให้เกิดขึ้นกับฉันแล้วประมาณนี้รอยยิ้มก็จะเพียงพอที่จะทำให้เกิดวันดีๆของใครสักคนหนึ่งประมาณนี้เสมอเลยประมาณนั้นเสมอเลยนะครับก็ประมาณนี้ถ้าจะแปลก็ลองเกาให้มันเป็นคำไทยให้มันดูโดนแบบฟังแล้วดูเคิร์มดูแบบฟังแล้วรู้สึกดีอ่ะกับความหมายของมันอะไรแบบนั้นหมายถึงมีกำลังใจอ่ะนะคำว่ารู้สึกดีอ่ะมาดูคำว่า enough เนี่ยนะครับคำนี้นะครับเป็น adjective ก็ได้เป็น adverb ก็ได้ครับ enough แปลว่าเพียงพอเราเจอคำนี้บ่อยนะครับ I've read แปลว่าอ่านใช่มั้ย I've read ฉันได้อ่านเป็น perfect tense verb to have บวก verb ช่องที่3แปลว่าได้ทำแล้วในอดีตมีผลถึงปัจจุบันนะครับหรือเก่าอดีตลอยๆโดยไม่มีตัวระบุเวลาก็ได้ I've read enough detective stories นะครับ story คือเรื่องราว detective ก็คือเกี่ยวกับพวกนักสืบนั่นเองนะครับการสืบสวนนักสืบประมาณนี้ฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของนักสืบเพียงพออย่างเพียงพอเลยได้อ่านอย่างเพียงพอเลยจะแปลจากหลังไปหน้า story เป็นคำนาม detective ลงท้ายด้วย ive เนี่ยเป็น suffix นะครับมันเป็น adjective นะครับอันนี้ก็ enough ก็ adjective เหมือนกันกรณีนี้เป็น adjective นะครับหรือเป็น adverb ก็ได้นะ adverb ขยาย adjective ได้นะครับฉันได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบอย่างเพียงพออันนี้เป็น adjective แหละเพราะมันมาขยายมันขอโทษ enough ตัวนี้เป็น adverb มาขยาย adjective คำว่า detective นะครับadverb ขยายกริยา adverb ขยาย adverb ด้วยกัน adverb ขยาย adjective ก็ได้ประมาณนั้นนะครับ to know เพื่อจะรู้ว่า that ว่า there must always be a motive motive ก็คือแรงจูงใจนะครับทีนี้มาดูคำนี้แล้วว่า enough เนี่ยนะครับคำนี้นะครับเป็น adjective ก็ได้เป็น adverb ก็ได้ครับ enough แปลว่าเพียงพอเราเจอคำนี้บ่อยนะครับI've read แปลว่าอ่านใช่มั้ย I've read ฉันได้อ่านเป็น perfect tense verb to have บวก verb ช่องที่3แปลว่าได้ทำแล้วในอดีตมีผลถึงปัจจุบันนะครับหรือเก่าอดีตลอยๆโดยไม่มีตัวระบุเวลาก็ได้ I've read enough detective stories นะครับ story คือเรื่องราว detective ก็คือเกี่ยวกับพวกนักสืบนั่นเองนะครับการสืบสวนนักสืบประมาณนี้ฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของนักสืบเพียงพออย่างเพียงพอเลยได้อ่านอย่างเพียงพอเลยจะแปลจากหลังไปหน้า story เป็นคำนาม detective ลงท้ายด้วย ive เนี่ยเป็น suffix นะครับมันเป็น adjective นะครับอันนี้ก็ enough ก็ adjective เหมือนกันกรณีนี้เป็น adjective นะครับหรือเป็น adverb ก็ได้นะ adverb ขยาย adjective ได้นะครับฉันได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบอย่างเพียงพออันนี้เป็น adjective แหละเพราะมันมาขยายมันขอโทษenough ตัวนี้เป็น adverb มาขยาย adjective คำว่า detective นะครับ adverb ขยายกริยา adverb ขยาย adverb ด้วยกัน adverb ขยาย adjective ก็ได้ประมาณนั้นนะครับ to know เพื่อจะรู้ว่า that ว่า there must always be a motive motive ก็คือแรงจูงใจนะครับทีนี้มาดูคำนี้เราตัด always ทิ้งก่อน always เนี่ยมันเป็น adverb of frequency บอกความถี่ความบ่อยอยู่หลัง verb ช่วยวางไว้หน้า verb แท้ b ตรงนี้ถือว่าเป็น verb แท้ในกรณีนี้นะครับทีนี้มาดูคำนี้ there must be ในที่นี้มีใครตอบได้ไหมว่า there must be แปลว่าอะไรครับได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรมันจะต้องมันจะมีเกือบไม่เป็นไรแสดงว่ายังไม่ได้เดี๋ยวนะคุณนี้ชื่ออะไรวะคุณลี่อยู่ไหมไม่เป็นไรเราไปดูตรงนี้กันนะเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ให้ there is แปลว่าอะไรครับ there is there are แปลว่าอะไรมีใช่ไหมครับมีได้ดีล่ะก็คือ there were ก็คือมีในอดีตใช่ไหม
ทีเรามาดูตรงนี้นะ there will be will แปลว่าจะเราดูนะว่า there บวก verb to be เนี่ยมันแปลว่ามีถูกไหมทีนี้ there บวก be ก็แปลว่ามี will ก็คือจะอันนี้แปลว่าจะมีจะมีในอนาคต there should be อันนี้ควรมีแป๊บหนึ่งมือผมไปโดนอันนี้ควรมี there ดังนั้น there must be แปลว่าอะไรครับต้องอะไรครับต้องมีต้องมีนั่นเองหลักการง่ายๆเราไล่มาจาก there is there are there was there were there will be there should be there must be นะครับมีตัวนี้อีก there have been ดังหลักการคือคำว่า there บวก verb to be ว่ามี have บวก verb ท่อนที่3ว่าได้ก็คือได้มีได้มีจากไหนล่ะจากอดีตมาถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่เหตุการณ์นั้นทำจากอดีตถึงปัจจุบันได้มีจากอดีตถึงปัจจุบัน there have been ประมาณนี้นะครับดังนั้นคำนี้ that หลัง that เป็นประโยคเป็น that clause clause คืออนุประโยคเล็กๆกันแหละมาขยายประโยคหลัก that ว่า that แปลว่าว่าก็ได้แปลว่าว่าก็ได้อ่านง่ายๆ there must always be always ตัดทิ้งไปก่อนเราดูว่า there must be ก็คือต้องมีใช่ไหม always ใส่เข้าไปอยู่หลัง verb ช่วยหน้า verb แทนแปลว่าเสมอต้องมีเสมอเลย a motivea motive แปลว่าแรงจูงใจถ้าแปลทั้งประโยคคืออะไรครับลองแปลให้ฟังสิง่ายๆเอามาฝึกแปลด้วยเพราะเราแปลได้เราก็จะเขียนได้เพราะเราเข้าใจโครงสร้างของมันนะครับก็เลยพามาดูดีแล้วที่ว่าสันถามเราจะได้แบบเตรียมประโยคนี้มาให้อ่ะลองแปลว่าสันก็ได้นึกใครไม่ออกว่าสันนี่แหละว่าอ้าวขอบคุณมากที่เปิดกล้องทำให้เราไม่เหงาว่าสันลองแปลประโยคนี้ให้ฟังได้ไหมผิดถูกไม่เป็นไร I've read enough detective storiesTo know that there must always be a motive. ลองดูฉะนั้นหนังสือสืบสวนมากพอที่จะรู้ว่ามันจะต้องมีแรงจูงใจเสมอเออขนาดเรื่องราวของนักสืบเพียงพอเลยได้รู้ว่ามันจะต้องมีใช่ไหมต้องมีแรงจูงใจเสมอเลยมันถึงจะทำเรื่องพวกนี้ได้เหมือนเชล็อกโฮมต้องมีแรงจูงใจความอยากรู้อยากเห็นกันช่างสังเกตมันมีแรงขับทำให้เขาอยากจะสืบสวนเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะครับผ่านดูต่อนะครับคำว่าเพียงพอเมื่อเราใช้ในการเขียนคำต่อไปนะครับนอกจาก enough แล้วนะครับ sufficient นะ suffice sufficiency นะครับมีคำว่า adequately หรือ adequate เป็น adjective adequately เป็น adverb นะ adequate แปลว่าอย่างเพียงพอนั่นเองอ่ะเหมือนเดิมลองอ่านตรงนี้ดูครับเรามาฝึกแปลด้วยนะครับมันจะได้เราแปลได้เราก็จะเขียนได้เพราะเราเข้าใจโครงสร้างนะครับลองดูคำนี้นะอ่ะใครก็ได้ช่วยพูดด้วย You are now working 50 hours a week at a job that cannotadequately provide the care ใช่ provide the care ลองดูคุณบีใช่ไหมมีคุณบีไหมครับฮัลโหลคุณบีอยู่ไหมครับคุณบีครับคุณบีน่าจะติดลูกค้าอยู่อ๋ออ้าวไม่เป็นไรคุณบีเอาแฝงตัวเข้ามาได้ครับสิงแฝงเข้ามาได้ไม่เป็นไรอ่ะลองแปลสักท่านดูไม่มีผิดถูกเราจะได้เข้าใจโครงสร้างกันดูพวกนี้ก็บ่อยแล้วเลยตอนนี้คุณทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในงานที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณได้ด้วยซ้ำไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูคุณได้ก็ได้ถูกเลยแหละเป๊ะถูกต้อง You are now working 50 hours a week คุณตอนนี้กำลังทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะ at a job ก็คือทำงานแหละคุณกำลังทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ซึ่งไม่สามารถเลี้ยงดูคนอื่นได้ที่สามารถไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคนอื่นได้อย่างเพียงพอใช่ไหม adequately ก็คือเพียงพอใช่ไหม
cannot ไม่สามารถ provide คือจัดเตรียมจัดหาหรือให้ provide ให้จัดเตรียมจัดหา provide ใช่ไหมครับประมาณนี้แหละถูกต้องครับผ่านจบอ่ะเก่งมากทุกท่านต่อเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาที่เรื่องอีเมลเราต่อย้อนกลับมาอีเมลนะครับเราไม่ได้เรียนเรื่องอีเมลมาหลายสัปดาห์แล้วโอเคอีเมลเราต้องเรียนหน้าประมาณหกสิบสองโอเคไม่ทราบหน้านี้เคยเรียนแล้วยังครับผมพอดีผมจดไปหน้านี้อยู่มันขอยัดเป็นหน้านี้ก่อนครับเราอยู่ในอีเมลเราอยู่ในหัวข้อของการเชิญนะครับบริษัทอื่นมาประชุมในประเทศไทยนะครับแป๊บนึงนะได้ละเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะครับ a series of a series of a series of นะครับที่ต่อเนื่อง series คือทำอย่างต่อเนื่องนะครับ a series fly เยี่ยมเลย fly out fly out fly out เดินทางโดยการนั่งเครื่องบินนั่นแหละนะครับ be verb to be is a was were been be involved involvedinvolve คือมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันนั่นเอง involve ก็ดีที่อยู่หลัง verb to be ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะถูกทำให้เกี่ยวข้องก็ได้รู้สึกเกี่ยวข้องก็ได้นะครับ productive มีประโยชน์นะ productive มีประโยชน์ productive นะ product เนี่ยสินค้าใช่ไหม productive คือผลผลิตก็ได้นะ productivity อย่างเงี้ย productive มีประโยชน์นะครับ permit permit อย่า permit นะ permit เพราะมันเป็นกริยามันประการที่2 permit ก็คือเปิดโอกาสหรือว่าอนุญาตนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจะแนะนำเชิญเปิดประเด็นเราใช้ประโยคที่เปิดประเด็นตรงที่ว่า we're going we are ออกเสียงเป็น were ไปเลยนะครับมันควบเสียงนะครับ we're going to be หรือ we're gonna be ก็ได้ we're gonna be having a series of meetings next month เรากำลังจะมี verb to be ตามด้วย going toมีด้วย going to บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะครับตัวนี้มันหมายความว่ากำลังกำลังจะจุดกำลังจะทำอะไรบางอย่างในอนาคตทีนี้บังเอิญ be บวกด้วย having เห็นไหม be ก็คือถือว่าเป็น verb ช่องที่หนึ่งของ verb to be ก็คือ be ถ้า verb to be บวกด้วย verb เติม ing มันจะเข้าข่ายของ present continuous tense แปลว่าหรือเป็น past continuous tense ก็ได้ present continuous past continuous tense ได้หมดเลยนะครับหรือเป็น perfect continuous tense ก็ได้ verb to be บวก verb เติม ing แปลง่ายตามหลักภาษาแปลว่ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่กำลังทำณเดี๋ยวนั้นเลยกำลังทำบางสิ่งบางอย่างหรือจะทำในสิ่งบางสิ่งบางอย่างในอนาคตอันใกล้ก็ได้ครับ working to be having เรากำลังจะกำลังมีมันเน้นกำลังจะทำอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะอันนี้ผมดูจากในตำราของฝรั่งมาเลยนะครับที่เขาสอนนะครับเรากำลังจะกำลังมีseries of meetings มีการประชุมที่เป็นต่อเนื่อง series of meeting การประชุมต่อเนื่อง next month ในอนาคตอันใกล้คือเดือนหน้านี้นะครับ and และ would ตรงนี้คือ would นั่นแหละ would นะครับใครเข้ามาอีกกันนิชาและเราจะ really like we'd really like เราปรารถนานะ would like คือปรารถนา really อย่างแท้จริงเราปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะทำไมให้คุณเนี่ย would like someone to do something would like เราตัวดูโครงสร้างนี่ครับ would like ปรารถนา
ตามด้วยคนคำวันด้วยคนแล้วก็บวกด้วย to บวกด้วย verb ช่วงที่หนึ่งนะครับปรารถนาให้ใครบางคนเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ we really like you to be involved เราปรารถนาอย่างแท้จริงให้คุณเข้ามามีส่วนร่วม be involved ก็คือมีส่วนร่วมนะครับ if ถ้า your schedule ออกเสียงได้สองแบบคือ schedule หรือ schedule ก็ได้นะครับ your schedule permits it นะครับ permits it ก็ได้นะครับถ้าตารางเวลาของคุณเนี่ยมันอนุญาตสำหรับสิ่งนี้นะครับ would you like would you จะตัว the บวกตัว ya เป็นเสียงจะจะเป็นเสียงตัวนี้ would you like to fly out and meet with us นะครับคุณปรารถนาที่จะบินมาเจอเราไหมถ้าประชุมนะแล้วคุณก็ออกตังเองค่าเครื่องบินนะครับ I think ฉันคิดว่า it would be quite productive นะครับ productive นะครับฉันคิดว่ามันค่อนข้างที่จะ would be คือค่อนข้างจะ productive ทำไมต้องเป็น would ทำไมต้องไม่เป็น will นะครับเพราะมันคิดว่ามันทอนมาเทนส์นึงจาก present simple tense มา past tense ของ will ก็เป็น would นะครับทำไมต้องเป็น would เพราะว่ามันคิดว่าฉันคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับคุณก็ได้แต่ถ้าฉันคิดว่า it will be productive เนี่ยถ้าจะเป็น verb ช่องที่หนึ่งเป็น present tense เลยเนี่ยใช้ will เนี่ยในปัจจุบันเลยมันจะเป็นการมั่นใจเกินไปฉันคิดว่ามันจะมีประโยชน์มั่นใจเกินนะมันไม่แน่มันอาจจะมีประโยชน์กับคุณก็ได้เพราะมุมมองแต่ละคนเนี่ยต้องให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความเคารพในการในมุมมองซึ่งกันและกันนะครับหรือ respect ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจาก view เลยเปลี่ยนเป็น would นั่นเองนะครับ I think it would be quite productive ฉันคิดว่ามันอาจจะนะ would คืออาจจะแล้วนะมันไม่ใช่จะนะมันอาจจะมีประโยชน์ค่อนข้างมีประโยชน์ก็ได้นะสำหรับคุณถ้าคุณจะเห็นด้วยกับฉันเนี่ยเพราะฉันไม่ได้บังคับคุณนะคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์เท่าไหร่อะไรเงี้ยให้คิดเอา Let me know what you think thanks อนุญาตให้ฉันรู้แจ้ง let ก็คือแจ้งหรืออนุญาตก็ได้แจ้งให้ฉันทราบในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมคุณจะมาไหมประมาณนี้นะครับนี่เรามาฝึกออกเสียงกันเพื่อเกิดความคุ้นเคยนะครับ We're going to be having a series of meetings next month เราออกเสียงตามนะครับฝึกออกเสียงจะได้คุ้นเคยครับ We're going to be having a series of meetings next month and we'd really like you to be involved and we'd really like to like you to be involved if your schedule หรือ schedule ก็ได้แล้วแต่ใครออกเสียงครับ if your schedulePermits it. Would you like to fly out and meet with us? If your schedule permits it, would you like to fly out and meet with us? ทีนี้ meet ตรงนี้มันจะไม่เป็น and meet with us นะครับคือมันจะเป็น silent t ก็ได้หรือเป็น meet ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็น silent ก็คือมันไม่มีเสียง t แล้วล่ะนะครับปกติ t มันอยู่ท้ายมีเสียง t ทำไม meet นะครับแต่นี้แบบมันอยู่ในระหว่างคำอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ออกเสียง t กันนะครับ I think it would be quite productive I think it would be quite productive productive ตัว productive มันจะได้เสียงที่ productive let me know what you think let me know what you think อันนี้ฉันรู้สิ่งที่คุณคิดนะก็จะเน้นเสียงรู้กับคิดนี่แหละ let me know what you think เห็นไหมก็เน้นมันอยู่ที่เราจะเน้นคำไหนอนุญาตนะให้ฉันรู้หรืออนุญาตให้รู้นะในสิ่งที่คุณคิดแล้วแต่เราจะเน้นคำไหนเลยที่เราเลยนะครับก็เหมือนภาษาไทยแหละก็ thanks จบประมาณนี้นะครับอันนี้ผ่านนะมีท่านไหนสงสัยถามได้นะครับจะขึ้นตัวอย่างใหม่นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปเรามาดูที่คำศัพท์กันก่อนนะครับ
มาดูคำแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงคำแรก pretty อย่างมาก pretty อย่างมาก pretty ว่าสวยงามก็ได้ pretty แปลว่าอย่างมากก็ได้นะครับ pretty คำที่สองนะครับ flexible ยืดหยุ่นนั่นเองนะครับเป็น adjective ลงท้ายด้วยเบิ้ลๆนะครับ clear out ถ้าออกเสียงให้เหมือนก็ clear outclear out the clear out clear out ก็ได้นะออกเสียงแบบไวๆนะแปลว่าจัดการให้มันชัดเจนจัดการให้มันโล่งๆ clear out นะครับ clear out เรื่องงานอย่างเงี้ยนะ clear out นะอันนี้ออกเสียงว่า detail หรือ detail ก็ได้สเตทเสียงที่ detail หรือ detail ได้หมดนะครับไม่ผิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบมันสเตทเสียงที่พยางค์ที่2มันจะเป็นคำกริยา detail คำกริยานะครับแต่ถ้าเป็นคำนามก็ detail ก็จะสเตทเสียงที่พยางค์แรกนะครับก็แปลว่ารายละเอียดนั่นเองนะทีนี้มาดูคำว่า as much แปลว่าเท่านั้นนะครับ as much แปลว่าเท่านั้นแต่ว่าในบางตำราใน dictionary ของ Oxford ก็จะคือ as much แปลว่า much แปลว่ามากๆก็ได้นะครับหรือว่าบางตำราก็บอก as muchแปลว่าเท่านั้นก็ได้นะครับมาดูต่อนะครับ agenda วาระการประชุม ก็ travel arrangement นะครับก็คือจัดการการเดินทางลองดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคอ่ะอันนี้สดเสร็จแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับโอเคอ่ะสักท่านช่วยอ่านอันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใครก็ได้ขออาสาสมัคร I need volunteer หนึ่งท่านหมดนี้ก็พอแล้วนะ My schedule is pretty flexible next month so I think I can clear out a few daysIf you could just send me the schedule with as much detail about the agenda, I will make my travel arrangements. ยอดเยี่ยมเลย Woody เสียงเพราะมากอย่าพี่ Woody ไม่ใช่เราพูดผิดนะเราคับจำผิดอีกห้องหนึ่งจริงเลย Sorry วัสสันคุณเชผมจำได้My schedule.ตารางเวลาของฉันเนี่ย is pretty flexible มันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากมันว่างมากยืดหยุ่นมากคือจัดสรรได้หมดเลยในเดือนหน้า so ดังนั้น I think I can clear out a few days ดังนั้นฉันคิดว่าฉันสามารถทำให้ทุกอย่างมันโล่งได้ในเวลา 2-3 วัน a few คือ 2-3 ก็ได้ a few คือน้อยถ้า a few days สัก 2-3 วันคือมันนิดเดียว if you could justsend me the schedule ถ้าคุณจะเพียงแค่สามารถส่งตารางเวลา with as much detail ต้องเป็น detail เพราะเป็นคำนามถ้าคุณเพียงสามารถส่งคุณจะช่วยส่งอ่ะคือตัวนี้แปลว่าช่วยจะสามารถก็ได้หรือเป็นการขอร้องให้ช่วยส่งถ้าคุณจะช่วยส่งให้ฉันเป็นตารางเวลาที่มันเป็นรายละเอียดที่มันมากพอหรือละเอียดเพียงแค่รายละเอียดที่มันมากพอเกี่ยวกับ the agenda เกี่ยวกับวาระการประชุม I'll make my travel arrangement ฉันก็จะทำการจัดเตรียมการเดินทางของฉันได้ถ้าฉันได้ดีเทลของวาระการประชุมที่มันเพียงพอมากพอก็ได้นะครับ I look forwardto seeing you นะฉันก็ตั้งตาคอยที่จะพบกับคุณประมาณนั้นอันนี้คือตัวอย่างนั่นเองนะครับตอนนี้เวลาเรียนของเราก็หมดแล้วนะครับมีท่านไหนอยากถามอะไรไหมครับวัชสันคุณเชยมีอะไรถามไหมวันนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้อะไรอะไรก็มีแต่ถามวัชสันไม่ใช่อะไรก็จะได้มีส่วนร่วมนะงั้นไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ก็ขอประกาศว่าชั้นเรียนเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย